สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับจากช่องเพชรดีคอมพิวเตอร์สำหรับวันนี้พอดีมาดูแลกล้องวงจรปิดให้ลูกค้านะครับผมพอดีบ้านก็มีอยู่ 2-3 หลังติดกันมันระยะห่างไกลกันครับก็เลยต้องติดกล้องวงจรปิดพอดีว่าติดแล้วมันดูผ่านออนไลน์ไม่ได้นะครับผมก็วันนี้ก็เลยมาดูแลเทคแคร์ลูกค้านะครับผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมบ้านกระทมนะครับวันนี้เข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่เครื่องก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับโอเคเข้ามาข้างในแล้วครับผมมาดูเครื่องก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรดูลูกค้าเอาไว้ในบ้านครับตอนนี้ดูผ่านกล่องมันดูได้นะครับผมแต่ว่าดูผ่านกล้องมันดูไม่ได้ก็เลยต้องมาเช็คให้ลูกค้านะครับผมว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวยังไงจะลองตรวจสอบดูก่อนนะครับอันดับแรกนะครับมาเช็คดูว่าทำไมดูผ่านมือถือผ่านออนไลน์ไม่ได้นะครับผมก็จะเริ่มมาดูที่เครื่องดูที่โปรแกรมซอฟต์แวร์ก่อนนะครับผมอันดับแรกฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์ต่างๆแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งที่ผมเข้ามาดูตรงนี้ผมก็จะคลิกขวามาที่เมนูนะครับผมไปที่เครือข่ายนะครับมาดูนะครับแล้วก็มาที่ P2P นะครับการตั้งค่าปกติมันจะอาจจะอยู่ตรงอื่นตรงไหนก็ได้แต่ว่าให้เรามากด P2P การตั้งค่านะครับผมจากนั้นก็มาดูที่สถานะตอนนี้เป็นการออฟไลน์อยู่นะครับผมเป็นการออฟไลน์อยู่ทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วครับว่าเขาต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi หรือต่อแบบสายแลนหรือสาย RJ45 นะครับผมต้องดูต้องไล่สายไล่ระบบของการเชื่อมอินเทอร์เน็ตก่อนเพราะว่าการที่ดูผ่านมือถือไปได้นี่หมายถึงว่าเขาไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเพราะว่าตอนนี้เครื่องมันสถานะเป็นออฟไลน์อยู่นะครับเราก็ลองมาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรว่าอุปกรณ์มีปัญหาไหมตอนนี้เรามาดูซอฟต์แวร์แล้วมันออฟไลน์เรามาดูโปรแกรมแล้วมันออฟไลน์อยู่เราจะต้องทำให้มันออนไลน์ให้ได้นะครับผมอันดับแรกที่เราจะต้องทำก็คือเดี๋ยวเราไปไล่วงจรไล่สายไล่ระบบต่างๆอุปกรณ์ต่างๆว่ามีตรงไหนหลวมไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไล่ดูนะครับโอเคครับเรามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีกล่องนะครับกล่องของมันเรามาขยับสายก่อนนะครับผมอันนี้คือสายกล้องนะครับผมอันนี้คือสายกล้องสายกล้องทุกตัวนี้ก็คือกล้องเราเห็นทุกตัวแล้วนะครับผมกล้องเนี่ยเราเห็นทุกตัวนะทุกตัวของเขามี6ตัวนะครับผมกล้องเห็นทุกตัวนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะกล้องน่ะโอเคมองเห็นในกล่องแล้วแต่ทีนี้ตอนนี้ปัญหานะครับปัญหามันมีอยู่ที่สายอ๋อตอนนี้เขาต่อสายแลนสายอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ลองมาขยับดูนะครับเริ่มแรกนะครับเราไปไล่ดูตั้งแต่เครื่องกล่องนะครับกล่องอินเทอร์เน็ตนะครับไปดูว่ากล่องอินเทอร์เน็ตเขาอยู่ตรงไหนพี่กล่องอินเทอร์เน็ตอยู่ตรงไหนกล่องอินเทอร์เน็ตโอเคเดี๋ยวไปดูกล่องอินเทอร์เน็ตก่อนบางทีอาจจะล้วมนะครับผมโอเคมาดูที่สายข้างด้านนี้สายด้านนี้มีต่อ1ตัวต่อ1ตัวอันนี้ก็ต่อเข้ามาแล้วสัญญาณไฟขึ้นสัญญาณไฟอินเทอร์เน็ตขึ้นต่อสายนี่คือสายนี่คือสายที่ต่อไปที่กล้องวงจรปิดโอ้สายไม่ขึ้นนี่นะต่อช่องที่ต่อช่องที่1นะสายสีน้ำเงินเนี่ยต่อช่องที่1นะต่อช่องที่1ก็ต่อแล้วงั้นก็ต้องไปดูที่ปลายสายเพราะว่าไฟตัวนี้ไม่ขึ้นไปดูที่ปลายสายก็ลองไล่ดูตามสายนะสายว่ามีตัวใดหลวมไหมอ๋อนี่มีการต่อตรงนี้เดี๋ยวลองไปขยับสายตรงนี้ก่อนลองดันสายตัวนี้นะครับกดเข้ามามันอาจจะหลวมตรงนี้ได้กดเข้ามากดเข้ามาแรงๆเลยดันเข้ามาให้สุดๆดันเข้ามาแรงๆอาจจะหลวมก็ได้
ขามาต่อพ่วงตรงนี้ต่อพ่วงตรงต่อพ่วงกดเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูที่ปลายสายมาดูที่ปลายสายก่อนมาดูปลายสายนะครับปลายสายเดี๋ยวลองคิดตรงนี้เมื่อกี้เราขยับสายเมื่อกี้บางทีอาจจะใช้ได้เครือข่ายก็ยังออฟไลน์อยู่ยังออฟไลน์อยู่นะครับยังไม่เชื่อมโยงกันยังไม่ต่อเชื่อมทีนี้มาดูสายปลายสายก็คือต่อจากกล่องอินเทอร์เน็ตนะครับต่อมาแล้วมาเข้าในกล่องลองดันที่มันแน่นๆดูครับโอ้มันไม่แน่นตัวตรงนี้นี่โอ้นั่นเสียบเข้าไปอ่ะรอดูสักครู่หนึ่งออนไลน์แล้วครับผมออนไลน์แล้วแสดงว่าสายหลวมนะครับสายหลวมนะครับสายหลวมนี่ไงสายหลวมโอเคครับเห็นจุดมาแล้วนะครับสายหลวมนะครับผมทีนี้เราก็จะมาต่อเชื่อมเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับผมสายหลวมตัวนี้เมื่อสายมันออนไลน์ได้แล้วทีนี้เราต้องมาเช็คดูที่โทรศัพท์ว่าใช้ได้ไหมนะครับผมนี่ลูกค้าก็จะเข้าไปสแกน QR code ในการดูออนไลน์นะครับผมไปที่เครือข่ายครับโอเคเข้ามาตรงนี้ก็ได้จากนั้นก็สแกนนะครับผมยิงสแกนเข้าไปยิงสแกนเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปกดนะขั้นตอนต่อไปอุปกรณ์มีอยู่แล้วอ๋อเซฟแล้วนี่พี่เซฟแล้วตั้งชื่อออกมาแล้วออกมาคือตั้งชื่อแล้วนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าลูกค้าดูผ่านมือถือได้ไหมนะครับพี่ลองกดเข้าไปดูกดเข้าไปเลยครับผมดูก่อนว่าถ้าใช้ได้โอเคไหมโอเคหมุนครับหมุนหน่อยปึ๊บถ้ามันไม่พลิกของพี่ไม่กำหนดให้มันหมุนใช่ไหมไม่ผมตั้งไว้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมเรียบร้อยครับฮัลโหลในกล้องอยู่ตรงไหนในกล้องนี่อยู่กล้องนู้นครับอ๋อนู้นอ๋อโอเคผ่านฉลุยโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับผมการเช็คกล้องนะครับการเช็คกล้องวงจรปิดที่มันดูผ่านมือถือไม่ได้สาเหตุนี้เกิดจากสายหลวมนะครับผมสายหลวมก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับผมเอามาฝากทุกๆท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ